เปิดชีวิตของท็อปดารณีนุชเรียกว่าท็อปดารณีนุชภูมิทิปิติได้ตัดสินใจชี้แจงสาเหตุของการหย่าร้างกลางรายการค่ะพร้อมขวางลูกชายกัตและแก๊งมาร่วมเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวท็อปเผยว่าเป็นปัญหาสะสมโทษตัวเองบกพร่องบอกไม่อยากเกลียดกันไปมากกว่านี้จึงตัดสินใจหย่าทางด้านลูกทั้งสองคนเคารพกันตัดสินใจของตนก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาสะสมนะคะมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้นั่นเองค่ะเรื่องบางเรื่องมันก็เหมือนมีคำถามว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆเรื่องนะคะมันก็เหมือนกับทำอะไรหมดใจลงไปเรื่อยๆพอมันมีช่องว่างก็ไม่เข้าใจกันไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากคุยกันมันก็หมดใจหมดรักมันเหมือนคนหมดอายุนะคะเรียกได้ว่าหมดศรัทธากันละกันคิดว่านั่นคือสาเหตุสำคัญเลยคือคนเราไม่ต้องลุกขึ้นมาเก่งสมบูรณ์แบบหรอกค่ะ